A L L A ครับออร่าเราพาร์ท5วันจันทร์ดีใจด้วยครับทุกคนที่ได้ปันผลฟรีนะครับปันผลฟรีนะได้ไปแล้วแล้วหุ้นขึ้นต่อนะขึ้นต่อนะครับแผนออร่าพาร์ท5เนาะผมจะบอกว่าออร่าเนี่ยมันมองมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงเพราะเขาปันผลเสร็จเขาปิดเขียวแท่งสูงเลยนะปิดเขียวแท่งสูงเลยนะดูแผนออร่าก่อนแต่เราก็ต้องมอง2มุมถูกไหมเราต้องมอง2มุมกรณีหุ้นย่อและหุ้นขึ้นแผนที่1ตีแนวรับก่อนนะตีครึ่งแท่งด้วยนะตีครึ่งแท่งด้วยแผน1เอาแค่นี้ก่อนครับแผน1นะถ้าวันนี้ออร่าเนี่ยเปิดมาเนี่ยไม่เหนือ 2.3 เลยคือไม่เห็นราคา 2.3 แล้วหลุด2.16 ไปแย่ 2.02 ฟังให้ดีนะเปิดมา10โมงไม่แย่ 2.3 เลยและอยู่ระหว่าง 2.16 และ 2.02 แล้วปิดครึ่งวันแล้วมันแดงปิดครึ่งวันแล้วมันแดงโอกาสเขาจะย่อก่อนอาจจะลงมาที่บาท80หรือบาท9หน่อยๆประมาณนี้ครับนั่นเป็นโอกาสที่คุณจะเก็บออร่าอีกหนึ่งครั้งในกรณีแผน1หุ้นย่อ2กรณีหุ้นขึ้นหุ้นขึ้นเนี่ยมันเข้ายากกว่านะครับเพราะจิตใจเราจะกลัวแพงถูกไหมแพงอะไรเงี้ยแพงยิ่งขึ้นใหญ่เลยเฮ้ยแผน2กรณีออร่าขึ้นไม่ย่อคุณต้องพยายามเก็บออร่าให้ได้ใต้2.50 ใต้2.50นะใต้2.50นะครับประมาณนี้นะเอาใหม่นะทวนแผนนะแผนที่1นะครับถ้ากรณีตอนเช้าเปิดมาไม่เห็น2.30แล้วมีโอกาสหลุดเขาทำหลุด2.02ทำหลุด2.02นะอยู่แถวๆ2.02และ2.16อีกวันนึงอ่ะคุณมีโอกาสไปเก็บเขาบาท80บาท90ได้ออร่านะนี่คือแผน1นะครับแผนที่2ถ้าออร่าเปิดมาตอนเช้าแล้วโผล่พวดเลย2.30ไปแล้วคุณต้องรีบเก็บแล้วอ่ะคุณต้องรีบเก็บแล้วก่อนที่มันจะทะลุ2.50แล้วไป2.70เนี่ยแผนออร่านะครับแผนที่2มันยากกว่าแผนที่1นะคำถามทำไมออร่าจะขึ้นต่อเหรอแผนถึงไหนแล้วดูครับออร่าถึงไหนแล้วนะตอนนี้ออร่ายังไม่ถึงไหนเลยนะครับยังไม่เลยเป้ากลางด้วยซ้ำเป้ากลางออร่า 2.48 คุณเก็บใต้ 2.5 เนี่ยโหแล้วลันนะถ้าโอกาสผ่าน 2.48 ไปได้นะออร่ามีโอกาสไปถึง3บาทกลางๆถึง4บาท6ตังค์3บาทกลางๆถึง4บาท6ตังค์ถ้าผ่าน2.48ตังค์นะแล้วตอนเนี้ยเขียวมาหลายแท่งเลยขนาดในมันนะครับนี่คือเขากำลังตั้งใจขึ้นแต่ถามว่าคุณกล้าเก็บเขาไหมอันนั้นมันแล้วแต่เราผมไม่สามารถไปช่วยตรงนั้นได้นะครับนะครับแผนออร่าประมาณนี้นะครับพาร์ทไหนแล้วพาร์ท
าร์ท5แล้วนะออร่าพาร์ท5แล้วนะนะครับนะรวบรวมสตินะจ๊ะตอนเช้ารีบหน่อยรีบหน่อยวางแผนแล้วก็จะเข้าหรือจะรอดูแผนตอนนั้นแล้วก็จัดการเข้าพอร์ตซะนะครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับ